มันถูกแรงงานของเกษตรก็ถูกอะไรประมาณนี้ครับก็คือจริงๆกลุ่มเราก็คือตั้งใจที่จะสื่อทางด้านผู้บริโภคครับกลุ่มอื่นยังไงครับอาจารย์พูดว่าอาจารย์เคยเสนอเรื่องเกี่ยวกับลดการผลิตเพิ่มคุณภาพอะค่ะผมอยากทราบว่าทำไมถึงไม่ได้ทำเรื่องนี้ต่อค่ะเปลี่ยนไม่ใช่ช่างนะให้กับการช่างนะไม่ใช่คนพูดแล้วว่าท่านค่ะโอเคมีกลุ่มหนึ่งนะครับของคนผลิตนะครับผมไม่มีข้อมูลณปัจจุบันแต่หลายคนเชื่อว่ากำไรไม่น้อยทีเดียวที่หรือราคาที่สูงขึ้นเนี่ยส่วนนึงมาจากสัดส่วนที่ร้านขายปลีกหรือว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตมีอำนาจในการผูกขาดตลาดที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นอาหารที่แพงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเกษตรกรจะได้นะครับส่วนอื่นที่ได้แต่เกษตรกรก็ได้ด้วยแต่สัดส่วนเท่าไหร่สมมติอาหารเพิ่มขึ้น5บาทเนี่ยเกษตรกรได้เท่าไหร่ตกการได้เท่าไหร่แต่ได้เขาก็เสียเพราะว่าเขาต้องไปเรื่องขนส่งใช่ไหมครับกับส่วนนะครับแต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าราคาแพงขึ้นเนี่ยต้องบอกนี้ว่าราคาที่แพงขึ้นเนี่ยเมื่อเทียบกันกับราคาของผลผลิตทั่วไปในต่างประเทศนะครับนะครับโดยประเทศยังถูกกว่าที่อื่นอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับใครเคยไปลาวเนี่ยนะครับคุณกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก๋วยเตี๋ยวชามนึงไม่เคยต่ำกว่า60บาทก๋วยเตี๋ยวปกติ80แต่ชามใหญ่เลยนะนะคุณชามเดียวคุณอาจจะยังไม่ค่อยพอนะครับแต่ผมชามเดียวจะอยู่นะครับแต่ชามค่อนข้างใหญ่นะครับชามค่อนข้างใหญ่แต่ว่า80ไม่มีอะไรต่ำกว่านั้นนะครับแต่ที่บ้านเราก๋วยเตี๋ยวอันนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะครับ30การทำเกษตรอินทรีย์แต่ละแบบก็ราคาก็จะสูงกว่าราคาทั่วไปเพราะไม่งั้นเกษตรกรจะไม่ทำนะครับและที่ต้องสูงกว่าเนี่ยคือปัจจัยหนึ่งเขาคือเกษตรกรไม่นะครับอันที่สองคือว่าที่มันต้องสูงกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกเกษตรเคมีเนี่ยสมมติที่บอกได้เงินมาแสนหนึ่งแล้วเหลือ20บาทเนี่ยนั่นคือค่าแรงของเขาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำเกษตรอินทรีย์บอกเอ้ยค่านี้ฉันไม่พอฉันมันควรจะได้อะไรที่คุ้มกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นระบบเกษตรอินทรีย์ก็เลยมีความพยายามหลายอย่างในการคำนวณไม่แต่ต้นทุนการผลิตจริงๆเพื่อที่จะจ่ายราคาผลผลิตให้มันคุ้มกับค่าแรงของเกษตรกรสองก็คือว่ามันมีความเชื่ออยู่ซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงบางเรื่องบางที่ก็จริงบางที่ก็ไม่จริงก็คือว่าการทำเกษตรอินทรีย์แล้วผลผลิตลดลงนะครับซึ่งอันนี้จะมาสัมพันธ์กับเรื่องที่สองที่ผมจะพูดนะครับจริงๆแล้วในเชิงเทคโนโลยีหลายอันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างเช่นข้าวหอมมะลิที่ทางกรีนเน็ตที่ผมก็ปัญหาสลัมหรือปัญหาการบุกรุกป่าของชาวบ้านมันเป็นปัญหาต้นเหตุมาจากเรื่องนี้เรื่องจากที่ไม่จัดการเรื่องที่ดินให้ดีใช่ไหมครับพอเขาถูกไล่ที่เขาไปอยู่ไหนเขาก็ต้องบุกรุกป่าแล้วมันก็จะเป็นแล้วบุกรุกป่าเขาไปบุกรุกป่าหรือว่าเขาอาจจะถูกเงินถูกอำนาจเงินหรือถูกทุนไปซื้อไปกว้านซื้อที่เขาแล้วเขาก็ไปบุกรุกเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันอันเนื่องมาจากการไม่จำกัดการถือครองที่ดินนายทุนก็ไล่ไปเรื่อยๆหรือว่านายทุนอาจจะจ้างพม่าไปถางป่าแล้วหลังจากนั้นก็ไปรอใช่ไหมพอมันมีการต่อสู้เรื่องนี้เยอะว่าต้องแก้ปัญหาสลัมตะวันตะหลังเขาก็เรียกว่าคนจนเมืองรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆมันก็เกิดจากการต่อสู้ของชาวบ้านว่าเขาไม่ได้อยากอยู่แบบนั้นใช่ไหมรัฐบาลก็ต้องยอมรับว่ามันมีปัญหาแล้วต้องแก้สลัมก็เป็นส่วนหนึ่งของที่ดินนะสลัมเพราะงั้นที่ดินอย่างในกรุงเทพในตอนหลังมันก็พัฒนามาเรื่อยๆ30-40ปีนะฮะพัฒนามาเรื่อยๆกับอาจารย์นาคินทำงานวิจัยแล้วบอกว่าที่เขาเรียกว่าคนจนเมืองคนจนพวกนี้เนื่องมาจากปัญหาเชิงเรื่องการอนุรักษ์ก็เป็นปัญหาวัฒนธรรมอนุรักษ์ทุกคนคนเมืองรักสิ่งแวดล้อมมากแต่ไม่เข้าใจว่าบิลลี่มันอยู่เข้าใจเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นกันแล้วก็โยนไออะไรนะดำรงวิเดชมุขยานดำรงวิเดชไหมเราฟังดูดำรงวิเดชที่แล้วเขามีเขาอยู่ก่อนอะไรเงี้ยนะเพียงงั้นเรื่องการสื่อสารที่จะต้องช่วยกันคือเรื่องนี้เรื่องทัศนคติของคนในสังคมเรื่องวาทกรรมที่มันไปอะไรก็ได้ผลทับนะมันก็เป็นเรื่องนี้เกี่ยวโยงด้วยเหมือนเราบอกว่าคนไร้สัญชาติเนี่ยใช่ไหมฮะเหมือนคนไร้สัญชาติในความเป็นจริงถ้าเขาไร้สัญชาติก็ไม่ต้องรีดไถเขาก็ได้ใช่ไหมฮะแต่คนสังคมไม่เข้าใจคนในสังคมก็ไม่ได้สนใจอันนี้ก็เหมือนกัน
ชาวบ้านที่ถูกไล่ที่อะไรเนี่ยคนโดยทั่วไปก็ไม่ได้รู้สึกตัดสุดๆเลยครับว่าเราไม่มีทางที่จะไปออกพื้นที่คืนอะไรต่างเนี่ยแต่คนที่พอจะมีพื้นที่แล้วก็จะใช้จะมีวิธีป้องกันไงได้บ้างครับเรื่องสิทธิเรื่องข้อกฎหมายที่เราจะไปกระจายข่าวแบบนี้หมายถึงว่ากรณีที่พื้นที่มันมีอะไรบ้างพื้นที่ที่ดินที่เอาไว้งั้นกับรัฐไว้งั้นกับข้อเอกชนในพวกนี้คืออันหนึ่งคือครอบครองของชาวบ้านเช่นสิทธิเวลาครอบครองของชาวบ้านมันไม่ใช่จำเป็นที่ต้องไปดูที่เอกสารสิทธิ์อย่างเดียวแต่มันดูสิทธิดั้งเดิมเช่นอย่างชาวเลที่ลาวายตอนนี้ที่เราทำนี่นะดูแผนที่ทางอากาศนี่มันก็ตั้งคำถามว่าดูแผนที่ทางอากาศปีไหนตอนนี้มันต้องดู2493หรือว่า2510อะไรอย่างเงี้ยเพื่อพิสูจน์ล่องรอยดั้งเดิมของชาวต้องพิสูจน์มากกว่าเอกสารสิทธิ์เพราะเอกสารสิทธิ์มันมีการโกงมันออกไม่ชอบทั้งนั้นต้องพิสูจน์สิทธิดั้งเดิมของชาวเลที่เราไว้ถึงขั้นตรวจดีเอ็นเอไอ้ขุดหลุมฝังศพขุดหลุมขุดของอันนี้นะคือพิสูจน์มันถึงกระดูกแล้วนอกจากพิสูจน์ด้วยดาวเทียมแล้วก็ต้องขุดกระดูกมาพิสูจน์ด้วยเนื่องจากมันชัดว่าชาวเลอยู่300ปีแล้วก็ทางกรมศิลป์ก็ยืนยันว่ากระดูกและก็สิ่งที่ค้นพบในหลุมฝังศพของชาวเลในชุมชนลาวายนั้นเป็นพิธีกรรมแบบชนเผ่าเป็นพิธีกรรมมันก็สามารถเป็นตัวหนึ่งที่ยืนยันและพิสูจน์ในศาลปกครองได้ไม่ใช่ศาลยุติธรรมธรรมดานี่ใช้ไม่ได้นะแก้ไขปัญหาที่ดินในระดับชาติและก็ประกอบด้วยหลายภาคส่วนที่จะมาเป็นตัวตัดสินใช่ไหมครับเพื่อบริการครับก็ทำงานให้ใครเขาทำงานของเขาคุณยังไงแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณราคาของกระเช้าบางครั้งก็ไม่ใช่เป็นกระเช้าบางครั้งก็อยู่ในรูปของเงินสดในวัฒนธรรมของเราเปิดให้ถึง 3,000 บาทว่าไม่ถึงกฎหมายว่าไม่ถึงนักวันเท่าไหร่ครับคิดว่าเท่าไหร่ขอจำว่า100ดอลลาร์500ดอลลาร์นะครับ100ดอลลาร์100ดอลลาร์นะครับ100ดอลลาร์เป็นเงินไทยเท่าไหร่ครับ3,000บาทก็คือหมายความว่าประมาณมากกว่าเราหรือเท่าเราใช่ไหมครับสหรัฐอเมริกาให้มากกว่าขอโทษครับใช้คำผิดให้น้อยกว่า1ดอลลาร์คือให้ที่30บาทประมาณ80เซนต์ความแตกต่างครับว่าฐานทางวัฒนธรรมและประเพณีที่คุณรับว่าอะไรคือสิ่งต้องใจซึ่งมันอยู่ในประเพณีของเราหรือวัฒนธรรมของเราตัวอย่างเล็กๆอันนึงนะครับอันนี้ในเวลาเนี่ยต้องไปจิ้มกล้องก็ของไปบรรณาการนะทุกสิ้นปีหรือปีใหม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกือบทุกมหาวิทยาลัยที่ยุ่งเกี่ยวกับสื่อต้องเอาของไปสวัสดีปีใหม่หนังสือพิมพ์ผมถามว่าขอโทษนะเพื่อนผมไปร้องที่การบดีขอใช้คำแบบพี่มึงเอาไปทำไมวะทำไมมหาวิทยาลัยต้องไปขอบคุณสื่อเขาตอบผมว่าก็เขาช่วยเหลือเราคุณทำช่วยเหลืออะไรมาสื่อช่วยคือช่วยมหาวิทยาลัยในทางไหนก็บอกว่าลงข่าวประชาสัมพันธ์ถามว่าอย่างนี้เป็นคอร์รัปชันไหมครับสำหรับพี่สันที่เป็นไหมเห็นไหมครับในแง่นี้ถามว่ามันเข้าช่องไหนผมว่ามันเข้าทั้งช่องที่2และ3คือ1วัฒนธรรมองค์กรมันเพื่ออันที่2มันคือมีการรวมหัวกันที่ทำให้เกิดกระบวนการที่ไม่มีใครเจ็บนะครับไม่มีใครเจ็บมีคนได้ของกินด้วยแต่มันเกิดกระบวนการลากลึกและฝังลงไปในวัฒนธรรมและความคิดของเราว่าการให้สินใจผลิตภัณฑ์ในห่อไม่ตรงตามโฆษณาอันนี้ถือว่าเป็นอันนี้เป็นการโกงใช่ไหมครับจะถือเป็นการคอร์รัปชันไม่เรื่องนี้เป็นการถ้าทำเนี่ยมันจะไปผิดกฎหมายช่องโกงใช่ครับใช่เราชอบความพูดแบบพวกสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้คอร์รัปชันเนี่ยมันมีเรื่องของคนคือผู้กระทำฝั่งหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าใช้อำนาจรัฐผมใช้คำว่ามีตำแหน่งหน้าที่คุณจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่ต้องเป็นระหว่างรัฐกับบุคคลใช่ไหมฮะต้องเป็นคนกับคนที่ไม่มันมีอำนาจรัฐคุณอาจจะเป็นพันโทก็ได้นะถ้ามันเป็นข้าราชการคุณอาจจะเป็นหัวหน้ากองข้าราชการอะไรก็ได้จะต้องมีอำนาจรัฐก็คือเป็นผู้มีตำแหน่งหน้าที่
ฝั่งหนึ่งหรือคุณเปลี่ยนไม่ได้แต่คุณอยากอธิบายเรื่องนี้คิดง่ายๆแบบหรือมันมีกราฟที่เราเห็นเมื่อเช้ามันจะเปลี่ยนทันทีนะตอนนี้คู่นี้เขาจับคู่กันเอาง่ายๆแล้วกราฟมันก็เลือกออกมาเป็นแบบคำถามที่เป็นเชิงสร้างสรรค์ออกมาขึ้นอยู่ว่าจะเลือกหรือไม่เลือกแต่ท้ายที่สุดเนี่ยที่สื่อสารออกไปเนี่ยตัวที่จะเป็นตัวเปลี่ยนแปลงได้ก็คือตัวกลไกของภาครัฐผู้กำหนดนโยบายออกมาในท้ายที่สุดเราไม่ได้เลือกข้างก็ไม่ได้ผิดหมายถึงว่าการที่เราไม่ได้พิงก็ไม่ได้ผิดแต่ว่ายกตัวอย่างเช่นว่าวันนี้ฟังพี่แล้วเราก็ฟังพี่ต้นแล้ววันนี้จะเห็นว่าคุณก็มีเพอร์เซพชันใหม่ใช่ไหมครับอย่างน้อยก็คือว่าจากเดิมที่เราไม่เคยเขาเรียกว่าตระหนักถึงสิ่งที่ต้องตัดสินใจมันก็ยังมีภาระขึ้นมาสองข้างตรงนี้ผมก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของการให้เศรษฐกิจของประเทศหมุนเคลื่อนไปด้วยอ่ะคราวนี้ตัวละครที่3ที่มันอยู่ตรงกลางก็คือปตท.หลังจากคุยกับพี่เมื่อเช้าแล้วประเทศใช้อำนาจแทนประชาชนทั้งหมดที่จะต้องบริหารประเทศและนำพาประเทศไปสู่ทางที่ดีสมมุติเรามองดูนะพี่และนโยบายก็คือเครื่องมืออันหนึ่งทางความคิดที่จะพาประเทศไปหน้าตะกี้ผมบอกว่าประชากรประชาชนแล้วผมแถมท้ายนามสกุลว่าเจ้าของประเทศและเจ้าของทรัพยากรตรงนี้ผมให้นามสกุลรัฐบาลว่าผู้บริหารนโยบายที่จะเป็นต้องพาประเทศไปสู่ทางที่ดีแล้วผมแถมท้ายว่านายใส่นามสกุลว่าภายใต้ระบอบแต่สาระสำคัญมันไม่ใช่ทำภาพประกอบอินโฟเมชันนี่นะแต่สาระสำคัญมันคือคุณต้องสร้างทัศนคติเพราะว่าข้อมูลพี่แน่นมากเพราะผมไม่ใช่เป็นปตท.ตัวจริงผมเป็นจำลองลองดูอีกข้างนึงแล้วทีนี้คนกลางลองนั่งคิดดูว่าเฮ้ยฉันจัดการลองเล่นอย่างนี้ดูป่ะฟังวิทยากรพูดเนี่ยผมเห็นภาพสามมาเมื่อเช้าผมเสนอไปแล้วผมเห็นตัวละครที่ค่อนข้างชัดจริงๆแล้วเมื่อเช้าถ้าจะเอาข้อมูลทั้งหมดมาครับสมมติว่าผมสวมปริญญาว่าวันนี้ปตท.มาเองเนาะเราถึงจะได้สนุกสมมตินี่การทำกราฟิกตรงนี้เพราะนั้นคุณต้องเริ่มตั้งคำถามและสร้างทัศนคติของพวกคุณโดยเฉพาะหนูที่เป็นนักศึกษาต้องบอกพี่เอกพี่คุณก่อน